ประวัติอีกแล้วหนุ่มตั้มมีคลิปออกมาว่าเราบอกหลักตั้มแล้วอ๋อในไลฟ์ใช่ไหมคือจริงๆแล้วว่าหนูเล่นไลฟ์แล้วมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากพูดถึงน้องตั้มแล้วจริงๆหนูไม่ได้พูดนะแต่หนูอ่านคอมเมนต์แล้วอ่านไม่จบแค่นั้นเองค่ะเหมือนมีต่อหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละใช่ใช่แต่ก็คือว่าลั่นอะไรอย่างเงี้ยปากลั่นก็เล่นอยู่กับเพื่อนใช่เพื่อนก็ชอบชงว่าแบบเป็นสีโพดำอะไรแบบมาอย่างงี้ค่ะแล้วชงแล้วได้ผลไหมคะก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอย่างงี้กลัวว่าหลายๆคนจะมองว่าแบบว่าถึงแม้ว่าฝ่ายชายจะเริ่มติดไปแล้วแต่เราก็ยังกักอยู่ด้วยค่ะไม่กักนะคือหนูก็ใช้ใจมาตลอดว่าแบบว่าเป็นอะไรกันด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างแฮปปี้ทุกวันนี้ก็มีไลน์นิดๆหน่อยๆแบบไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คุยกันแบบพี่น้องจริงๆนะคะระหว่างตั้มกับธันวาที่ใครไลน์เยอะกว่ากันคือธันวาร่วมงานกันก็เลยต้องทั้งเจอกันทั้งไลน์กันค่ะแต่เราไม่ได้ให้ความหวังเขาใช่ไหมคะกับตั้มไม่นะไม่จริงๆไม่ได้มีใครให้ความหวังใครค่ะก็จริงๆตามที่เคยให้ข่าวทุกครั้งเนาะว่าเราก็ชัดเจนกันว่าเป็นพี่น้องกันทั้งคู่ค่ะก็แฟนคลับเขาไม่เข้าใจไหมครับเพราะว่าคนที่มาดูคลิปที่หลังเขาอาจจะเอามาบอกหลักตั้มทำไมไม่นะคือจริงแล้วหนูว่าส่วนหนึ่งที่เข้ามาดูในไลฟ์เนี่ยก็มีแฟนคลับของน้องเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพูดถึงน้องตั้มนะไม่ใช่แค่คลิปอันเนี้ยก็จะมีหลายๆอันเลยค่ะเปิดเพลงน้องตั้มให้ฟังหน่อยนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราชอบน้องเขาแบบในฐานะเหมือนเป็นแฟนคลับคนนึงอะไรเงี้ยค่ะกลัวเขาจะกลัวแฟนคลับเขาจะห่วงเราไม่ห่วงไม่หรอกเราไม่ได้ไปแย่งแบบให้เขามาจะต้องโชว์ให้เราดูคนเดียวอะไรอย่างนี้เราก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในแฟนคลับท่านั้นเองค่ะจากคลิปไปแล้วมีกระแสอะไรมาไม่รู้ถึงจริงๆเหมือนหนูเพิ่งเห็นข่าวแบบเมื่อวานนี้เองก็ยังไม่มีกระแสอะไรไม่ดีนะก็น่าจะมองว่าเป็นเรื่องตลกมากกว่าแต่มันก็ยังมีกระแสว่าเหมือนเขาถอยจากเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราพูดถึงเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีกระแสว่าเหมือนเราไปตอกย้ำเขาว่าแบบเฮ้ยเราแบบจีบเขาจีบเราผิดแล้วตอนแรกยังไม่จบอะไรแบบเนี้ยยังเหมือนยังให้ความหวังเขาอยู่ไม่คือจริงๆแล้วอะไม่ใช่ว่าคือเขาไม่ได้เลิกเขาเลิกจีบเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบทะเลาะกันหรือว่ามีอะไรที่ไม่ดีต่อกันนึกออกปะคะซึ่งเราก็แบบพอเขามาจีบเราแล้วเขาเลิกจีบเราแล้วให้เราเลิกชอบเขาอย่างเงี้ยทั้งมันก็คงไม่ใช่มันคงดูไม่มีเหตุผลเพราะว่ามันก็เริ่มจากการที่เราแบบดูผลงานแล้วเราชื่นชอบผลงานเขาอะไรเงี้ยซึ่งไม่ว่าจะจีบหรือไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนหนูก็ยังชื่นชมเขาเหมือนเดิมค่ะไม่ได้เป็นการตอกย้ำหรือว่าเป็นการง้อหรืออะไรอันนี้ไม่ใช่ค่ะสนิทช่วงนี้อะไรนะคะเนื้อหอมไม่หรอกคือก็เหมือนด้วยกระแสด้วยหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพร้อมกัน2หนุ่มทีเดียวรู้สึกไงบ้างคะหนุ่มคนเผื่ออีกคนจะเข้ามาอะไรเข้าใจมากกว่าค่ะเข้าใจมากกว่าก็จริงๆมันก็เป็นการทำงานร่วมกันกับธันวาอะไรเงี้ยก็เข้าใจค่ะมีหนุ่มเข้ามาเยอะมั้ยคะไม่มีใครเข้ามาจีบค่ะนายคุณบอกว่าสวยเลือกได้ไปแล้วโอ้ยยังไม่มีมาให้เลือกมากกว่าจริงระหว่างหนุ่มนายหรือระหว่างการเราชอบคนไหนแบบไม่อยากไปกำหนดมันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะคือหนูเชื่อว่าไม่ว่าจะนายหรือนอกวงการถ้าเราคุยกันแล้วเราเข้าใจกันจริงๆอ่ะมันก็รอดแต่มีข่าวกันหลายๆคนกลัวคนจะมองว่าเราเจ้าชู้ไหมหนูหลายๆคนก็น่าจะมองว่าหนูเจ้าชู้ไปแล้วแหละตอนนี้ก็จริงๆแล้วแต่คนมองมากกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้พูดได้ชี้แจงอะไรแล้วก็พูดค่ะจริงๆคือตอนนี้เราเปิดใจไหมคะเวลามีใครเข้ามาก็เปิดแต่คงเปิดเป็นเพื่อนไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จริงๆถ้าเริ่มจากการเป็นเพื่อนมันก็คงดีกว่าอย่างน้อยมันก็จะดูว่าแบบถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กมันก็ยังเป็นเพื่อนได้อยู่อะไรเงี้ยแต่มันมีเรื่องนึงเหมือนช่วงนี้เราดูอึ่งขึ้นอะไรอย่างอ้วนขึ้นค่ะสั้นๆเลยคือเป็นช่วงที่แบบว่าว่างก็เยอะนะแต่ก็ออกกำลังกายเยอะไม่รู้บึกหรืออ้วนหรือไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ก็พยายามมาลงแต่ไม่ได้อัพหน้าอกอ๋อไม่อ๋อหมายถึงเรื่องหน้าอกเหรอคะไม่ค่ะไม่ค่ะมีคิดจะทำบ้างไหมครับเคยคิดไหมคิดจะทำไหมจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่หน้าอกกับปัญหาอยู่ที่หน้าหนูมากกว่าหนูไม่ค่อยซีเรียสเรื่องหน้าอกไงเรื่องหน้ามันค่อนข้างเวลาออกกล้องถ่ายละครอะไรเงี้ยมันซีเรียสมากกว่าถ้าเกิดว่าจะถ้าต้องเลือกทำอย่างหนึ่งคงทำแบบเอาหน้าออกอ่ะทำยังไงก็ได้ให้ลดแก้มอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างบางคนแบบทำเพื่อแบบใส่เสื้อผ้าสวยอะไรเงี้ยเรามีแผนจะมีคิดไหมอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้ก็หนูรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่ค่ะแล้วอย่างเรื่องหน้าเองนี่คือเราจะขอลดก่อนหรือว่าจะ
ตอนนี้ออกกำลังอย่างเดียวเลยค่ะออกกำลังถ้าเกิดว่าเห็นใน Instagram ก็จะแบบเล่นหลายอย่างมากตอนนี้ก็พยายามเนี่ยค่ะออกกำลังกายน่าจะดีที่สุดเพราะว่าเหมือนจะมีช่วงนึงที่หนูผอมกว่านี้แล้วมันโอเคกว่านี้ก็เลยอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนยังไม่ใจจะลดสักกี่จริงๆนะอยากจะเอาให้ถึง5เออน่าจะคือผอมไปเลยอ่ะแล้วแบบเผื่อมันออกกล้องมันก็น่าจะพอดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมยังไม่พึ่งคุณหมอเนาะหน้าไม่ค่ะไม่เราช่วยตัวเองก่อนประมาณ3แต่ถ้าเกิดว่าลงแบบลงไปเลยอ่ะมันก็จะดีกว่าตอนนั้นกับเรื่องของเราไม่มีลองห่วงความโสดห่วงความโสดไหมไม่นะคะจริงๆแล้วไม่แต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสมากกว่าคือโสดแล้วก็แฮปปี้แต่ถ้ามีแฟนมันก็คงจะแฮปปี้แต่ว่าก็จะแบบแฮปปี้อีกแบบนึงใช่โอเคนะ